เป็นรวมตรงเนาะค่ะวันนี้พามาดู MU5702 นะคะของคูบูต้านะคะรุ่น57แรงนะคะตัวนี้แรงม้าเต็มนะคะ57แรงม้านะคะเป็นรุ่นยอดนิยมอีกคันหนึ่งนะคะของตระกูลคูบูต้าในซีรีส์ของ MU นะคะตัวนี้เป็นรุ่นเกียร์ซิงโคชัตเทิลนะคะเดินหน้า8ถอยหลัง8นะคะขับคล่องนะคะเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่เป็นตัวคล่องของคูบูต้านะคะเป็นรุ่นกลางๆค่ะใช้งานได้ดีกับสวนกับนานะคะอันนี้เราผ่านการตั้งฐานไถกับฐานที่เมากันแล้วนะคะแต่เสียงก็ยังเหมือนแบบอื้อๆเนาะคงต้องปรับแต่งกันอีกนิดนึงนะคะวันนี้พามาชมก่อนนะคะแต่รถคันนี้ก็ดันดินได้ดีด้วยนะคะเพราะว่าเดินหน้า8ถอยหลัง8นะคะเวลาปรับแต่งพื้นที่มันก็จะง่ายขึ้นนะคะราคาตัวรถก็อยู่ที่ประมาณ 876,000 บาทนะคะตัวนี้ไม่รวมผ่านหน้าผ่านใบมีดนะคะใบมีดที่ประมาณ 68,000 กว่าบาทนะถ้าจำไม่ผิดส่วนผ่านพวนข้างหลังนี่ก็จะประมาณ 60,000 กว่าบาทเหมือนกันค่ะรวมแล้วรถคันนี้อยู่ที่ร้านต้นๆค่ะส่วนลอตเตอรี่นี่เรายังไม่ได้ซื้อนะคะลอตเตอรี่อยู่ที่ประมาณ 80,000 กว่าบาทนะของคูโบต้านะคะส่วนผ่านพวนนั้นเราเลือกเอาเป็นผ่านพวน6นะคะ6ใบแล้วขนาดใบ26นิ้วน่ะวันนี้เราเอาไปแต่งหล่อมานะคะโดยการทำท่อสแตนเลสนะคะเพิ่มท่อสแตนเลสให้เขาแล้วก็จะใส่เป็นคันเกียร์เป็นมือจับสแตนเลสนะคะแล้วก็จะมีตัวมือจับขึ้นรถอีกนะคะล้อมรอบตรงหมวกนะคะเป็นสแตนเลสแต่ตอนนี้กำลังสั่งอยู่นะคะคือวันนี้ได้แต่ท่อสแตนเลสมาอย่างเดียวเป็นขนาด3นิ้วรถคันนี้ต้องจองก่อนเป็นเดือนนะคะถึงจะได้รถตัวรถนะคะเขาไม่มีไว้สำหรับที่ศูนย์ที่โชว์ที่โตโยต้าที่คูโบต้านะคะเพราะรุ่นนี้เป็นรุ่นขายดีนะคะจองไว้ก่อนแล้วค่อยรับรถเลยนะคะไม่มีตัวโชว์ค่ะจองวางมัดจำไว้ 5,000 นะคะหลังจากนั้นก็รอรถมาค่ะแล้วก็วางเงินมัดจำแล้วรับรถกันเลยนะคะดินระเบิดดีมากคนขับไม่เหนื่อยนะคะเพราะมันง่ายนะคะเดินหน้า8ถอยหลัง8เป็นเกียร์ซิงโคชัตเทิลนะคะมันก็จะง่ายขึ้นคล่องขึ้นนะคะคนขับชอบค่ะ